พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกก็ยอมรับนะคะว่าปีนี้เนี่ยปริมาณน้ำค่อนข้างมากกว่าปี2560ซึ่งน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีประมาณร้อยละ70หรือว่ามากกว่าปีที่แล้วกว่า 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะโดยเขื่อนที่มีน้ำมากก็เร่งระบายน้ำออกในจุดที่เหมาะสมขณะที่ทุกภาคส่วนเองก็พยายามแก้ไขปัญหาแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่ซ้ำรอยเหมือนปี2554ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่แก่งกระจานวันนี้ท่านนายกท่านห่วงใยท่านนำคณะลงไปดูในส่วนของกองทัพบกเองนะครับที่ผ่านมาก็ส่งกำลังทางมณฑลทหารบกที่15เข้าไปช่วยในการดำเนินการมันก็จะมีงานเรื่องของการระบายน้ำและเวลานี้ก็คือระบายน้ำออกจากเขื่อนแต่วันที่2ก็คือแจ้งเตือนประชาชนให้มีการเตรียมการนะครับอันที่3ที่ทำอยู่ก็คือใช้โครงการฐานช่างไปเปิดพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อให้น้ำระบายออกสู่ทะเลได้โดยรวดเร็วนะครับคิดว่าสถานการณ์โดยรวมก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถจะดูแลได้ที่น้ำเรื่องของการระบายน้ำที่มีการสัมภาษณ์กำลังสิ่งที่อย่างเรื่องของการระบายมันจะทำให้น้ำอยู่นานกว่าหรือว่าระบายได้เร็วหรือว่ามันท่วมไม่นานคะตอนนี้ต้องเร่งรัดในการระบายออกพื้นที่ทะเลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับและใช้เครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างทางกองทัพเรือก็นำเรือผลักดันน้ำ20ลำขั้นต้นครับที่ช่วยดำเนินการก็พยายามจะเร่งรัดระบายออกไปให้ได้โดยรวดเร็วครับทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังได้เน้นย้ำในที่ประชุมคสช.ให้ทุกหน่วยลงไปดูแลในพื้นที่ที่รับผิดชอบนะคะแล้วก็ประสานกับทางกระทรวงมหาดไทยและทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครหากมีฝนตกใกล้ส่งทหารประสานกับทางตำรวจจัดกำลังไปช่วยในเรื่องการจราจรด้วยทางด้านของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการสั่งการให้ตำรวจทุกพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมดินโคลนถล่มนะคะลงไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และก็ให้ตำรวจจากส่วนกลางเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจหากในพื้นที่ขาดกำลังหรืออุปกรณ์รวมทั้งสั่งการให้เฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและตรวจสอบการกักตุนสินค้าในพื้นที่ประสบภัยด้วยส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีน้ำล้นตลิ่งในตัวเมืองประมาณวันที่12สิงหาคมนั้นนอกจากตำรวจในพื้นที่แล้วหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินรวมทั้งตำรวจพลร่มของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนก็เตรียมความพร้อมไว้ช่วยเหลือเช่นเดียวกันค่ะ